กินผัดมาม่ากันในวันที่ฝนตกค่ะทุกคนนี่ใส่กุ้งนะคะมีกุ้งมีหอมใหญ่มีอะไรอีกข้าวโพดอ่อนแล้วก็มีหอยแมงภู่ด้วยแล้วมีหอยแมงภู่ใส่ลงไปอีกนะคะทุกคนนี่คือเมนูในวันฝนตกค่ะมีหอยแมงภู่แล้วเราก็มีผัดหอยลายด้วยเพราะว่าเมื่อเช้านี้ซื้อมาไว้อยู่เนาะผัดหอยลายหอยแมงภู่หอยแมงภู่ไม่ใช่หอยลายอ๋อหอยแมงภู่เหรอน่าจะเป็นหอยแมงภู่นะอ๋อเป็นผัดที่เขาสำเร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาดัดแป้งใส่ด้วยกันนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าซื้อหอยแมงภู่ผัดหอยแมงภู่มาไว้แต่เรายังไม่ได้กินเนาะกะว่าเพิ่มเติมแต่ปรากฏว่าฝนตกซะก่อนค่ะทุกคนเราก็เลยมาผัดเส้นมาม่าใส่ทุกอย่างที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะนี่คือลูกชายกำลังทำอยู่นะคะฝีมือลูกชายค่ะทุกคนกินผัดมาม่าในยามฝนตกค่ะนี่ฝีมือเชฟนะคะเชฟคนเก่งผัดมาม่ากินกัน2คนแม่ลูกค่ะทุกคนเราจะใส่หอยแมงภู่ที่เป็นกับข้าวเป็นกับข้าวนี่ค่ะที่เราซื้อมาทิ้งไว้เมื่อตอนพอดีเลยได้เมนูผัดมาม่าใส่หอยแมงภู่ด้วยนะคะจากมาม่าธรรมดาก็จะเป็นมาม่าทรงเครื่องด้วยเลยทุกคนมานี่หน้าตาดีไหมเอ่ยน่ากินไหมเอ่ยมากินผัดมาม่าด้วยนะคะเย้และแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเมนูมาม่าผัดทรงเครื่องนะคะทรงเครื่องเลยทีเดียวเชียวนี่ทุกคนดูสิคะดูเครื่องจุกๆเลยมีอะไรบ้างจะพาทุกคนชมใกล้ๆเลยเห็นไหมคะว่ามีกุ้งด้วยนะคะบังเอิญโชคดีมีกุ้งแช่อยู่ในช่องฟรีซค่ะทุกคนและที่ดีไปกว่านั้นก็มีหอยแมงภู่ด้วยนะมีผัดหอยแมงภู่ที่ซื้อมาไว้เมื่อกลางวันตั้งใจว่าจะไปซื้ออะไรมาเพิ่มเติมอีกแต่ปรากฏว่าฝนตกแต่ฝนตกเราก็ไม่อดค่ะเพราะเรามีของที่อยู่ในบ้านเอามาทำได้นั่นก็คือเส้นมาม่านั่นเองนี่ค่ะฝีมือลูกชายนะคะเป็นฝีมือเชฟแชมป์เองผัดให้คุณแม่ทานในวันที่ฝนตกมีไข่ต้มด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมคะน่ากินไหมเอ่ยผัดมาม่าทรงเครื่องทรงเครื่องเพราะว่ามีตั้งหลายอย่างอย่างน้อยมีกุ้งล่ะแล้วก็มีหอยแมงภู่ด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าผัดมาม่าจานนี้แน่นอนเลยมาทานด้วยกันค่ะทุกคนทานอยู่ที่บ้านนะคะเราไม่ต้องออกไปลุยฝนตกนั่นเองเป็นอะไรที่อย่างน้อยเรามีอะไรที่ติดอยู่ในบ้านนะคะอยู่ในตู้เย็นก็นำมาทำอาหารรับประทานในมื้อเย็นในค่ำคืนนี้ได้เลยจากจังซื้อไข่ต้มมาทิ้งไว้นะคะยังไม่ได้ต้มเองนะคะทุกคนแต่เป็นไข่ต้มที่ซื้อมาทิ้งไว้กะว่าจะกินตอนเช้าแต่เมื่อเช้าไม่ได้กินค่ะพอดีว่ามีเมนูอื่นๆที่ลูกชายแล้วก็กินเมนูนั้นไปเรียบร้อยค่ะแล้วไข่ต้มมาได้ใช้กับเมนูผัดมาม่าทรงเครื่องว้าวว้าวว้าวทานด้วยกันค่ะทุกคนทานทุกคนด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะบ๊ายบายดีค่ะ